ภัยทางอังกฤษก็ต้องบอกว่าวันนี้เดี๋ยวขอมือหน่อยนะคะใครเพิ่งมาวันนี้เป็นวันแรกบ้างคะอุ้ย2-3 ท่าน 3 ท่านใครเริ่มทำธุรกิจแล้วเริ่มมีองค์กรละอุ้ยเริ่มมีทีมงานสัก3-4 คนละ3-4 คนอันนั้นน่าจะเป็นแสนแล้วนะคะด้านหลังนะคะวันนี้นะคะหัวข้อเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นกลเม็ดเคล็ดลับนะคะจับใครก็ติดจับทีมไหนก็โตอยากรู้ไหมคะยากเนาะเพราะว่าหัวข้อในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราเนี่ยจะสามารถเลือกทำงานกับใครทำงานกับทีมงานเชิงลึกเนี่ยทำงานไปกี่ชั้นนะคะหรือว่าจับจุดไหนถึงจะสามารถทวีค่านะคะให้ยอดธุรกิจเราเนี่ยเติบโตได้ในระดับหลักล้านหลัก10 ล้านได้หัวข้อนี้ต้องบอกว่าถูกกลั่นกรองนะคะจากประสบการณ์ของผู้นำนะคะเป็น10 ปีนะคะซึ่งเราจะสามารถได้เรียนรู้ได้ในวันนี้นะคะใน2 ชั่วโมงอยากให้ตั้งใจฟังเนาะวิทยากรของเราในวันนี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะท่านเนี่ยอดีตนะคะจบเขียนนิยมนะคะจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาการตลาดนะคะเคยทำงานให้กับบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งนะคะเป็นนักการตลาดนะคะแล้วก็ลาออกมาฟูลไทม์กับธุรกิจ Unilever Network นะคะแล้วก็ยังได้รับนะคะเกียรติประวัติเป็นนักขายตรงดีเด่นนะคะประจำปีพ.ศ. 2554นะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารสโมสร10 ล้านนะคะเดี๋ยวขอเสียงปรบมือดังๆนะคะต้อนรับ Area Executive Business Associate คุณสุจิตราตู้จินดาค่ะก็มันปรบมือปิดเลยอันนี้เปิดหรือปิดนะอ๋อเปิดโอเคนะคะนะคะก็แนะนำตัวนะคะสุจิตราตู้จินดานะคะ Area Executive Business Associate นะคะก็ก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณผู้เปิดโอกาสนะคะคุณพงเทพโอเลิศอุดมผลวณิชนะคะและขาดไม่ได้ในอัพไลน์สุดสวยนะคะนะคุณนกอรนงศิริวานิชปรบมือดังๆเลยค่ะนะคะแล้วก็อัพไลน์ทุกระดับชั้นนะคะที่ถ่ายทอดความรู้กันมานะคะหัวข้อวันนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรคะการทำงานแนวลึกนะคะถ้าเปรียบเทียบจริงนี้มันจะค่อนข้างแอดวานซ์หน่อยอะนะแต่ว่าเมื่อกี้มีคนใหม่อยู่ใช่ป่ะนะคะไม่ต้องห่วงนะคะงงแน่ๆอ๋อไม่ใช่นะคะท่านจะได้เห็นภาพเนาะนะคะในการสร้างองค์กรแต่อันไหนไม่เข้าใจให้ทำหน้าแบบเข้าใจเหมือนเข้าใจโอเคไหมคะคนบรรยายจะได้แบบมีกำลังใจนะคะส่วนท่านไหนที่กำลังสร้างอยู่นะคะก็จะได้เลยค่ะก็จะได้เข้าใจนะคะแล้วก็เอาปรับไปปรับนะคะไปปรับแล้วปรับอีกนะคะเนาะเพราะว่าตัวเองก็อยู่ในแบบเนี้ยค่ะก็ได้ถ่ายทอดเวลามีองค์กรปุ๊บก็จะเอาองค์กรไปปรึกษาอัพไลน์อยู่เหมือนกันนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้เราไม่เกิดอาการเมาหมัดบางทีทำเพลินเนี่ยแต่พอเริ่มทำงานพื้นฐานเป็นเริ่มเจ๋งเพลินเห็นเวลาเขาเตะบอลไหมเตะเล่นกันใหญ่เลยถูกไหมพอถึงมันต้องมีโค้ชคอยบอกอะเห็นไหมบางทีเราเหมือนแบบยังไงอยู่ในสนามเองอะนะดังนั้นสิ่งที่สำคัญนะคะวันนี้นะคะก็อยากให้ท่านนะคะอัปเดตองค์กรตลอดเวลาเขียนชาร์ตองค์กรตลอดเวลานะคะและปรึกษาอัพไลน์ท่านไหนคะสำเร็จที่ใกล้ตัวเราที่สุดนะคะไม่ใช่อัพไลน์ที่อะไรคะที่ไม่ได้ทำแล้วนะอันนั้นไม่เป็นไรให้เขียนเขายังไม่พร้อมไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวอัพไลน์ที่ไม่ได้ทำแล้วชวนไปดูหนังแทนนะคะหรือไม่นะคะถ้าสมมติอัพไลน์ท่านนะคะเขานั่นอยู่เขาติดตรงไหนเขาจะปรึกษาอัพไลน์ของอัพไลน์อีกทีนึงนะคะเนาะก็วันนี้นะคะโอ้โหทำไมทุกคนดูตั้งใจฟังมากเลยดูสงสัยหัวข้อมันดูวิชาการมากเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะเนื่องจากว่าคุณนกให้เวลาเต็มที่เลยดิฉันก็จะผสมผสานมาทุกอย่างเลยเจออะไรก็จะพูดหมดเลยนะคะนะคะนะเดี๋ยวค่อยไปตัดต่อเอา นะคะก็นะคะหัวข้อเนี่ยการทำงานเชิงลึกนะคะเป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆอีกหัวข้อหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถเนี่ยสร้างเกิด passive income ได้นะคะแล้วเกิดองค์กรที่มีโมเมนตัมมหาศาลนะเดี๋ยวมาดูก่อนวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะอย่างแรกเลยเราจะเรียนเรื่องนะคะ work in depth คืออะไรนะแล้วก็ทำไมเราต้องทำงานแนวลึกด้วยนะคะบางทีก็ทำไมบางคนไม่ทำหรอกไม่ใช่เพื่อนฉันจะชวนมานะเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้ความสำคัญของการทำงานแนวลึกนะคะเข้าใจเนอะหน้าแรกยังตอบรับกันดีอยู่นะบางคนทำงานประจำมาเพียๆเหนื่อยๆเนาะหรือว่าบางคนทำธุรกิจอื่นมาแล้วก็มาทำที่นี่อีกนะเป็นคนที่ขยันตั้งใจมากบางคนเรียนมาเพิ่งเรียนมาใช่ไหมโสดา
นะคะทำหน้าเหมือนโดดเรียนเอาเรียนอยู่ทำหน้ายิ้มแย้มเลยนะนะก็นะคะหลายคนก็เหนื่อยมาแล้วอ่ะแต่ก็มาสร้างงานอนาคตเพิ่มในตอนเย็นนะคะก็ชื่นชมมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนเราหน่อยที่มาเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วยังมาอีกเนาะนะคะบางคนก็ทำไมคะเพิ่งกินอิ่มอย่าเพิ่งนอนช่วงแรกนะให้ผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อยนอนโอเคป่ะนะให้กำลังใจวิทยากรหน่อยนะเดี๋ยวนะแล้วถ้านอนก็อย่ากรนเสียงดังเนาะคุณเลยนะคะจะไม่มีใครนอนนะคะต่อมาก็เป็นขั้นตอนในการทำงานแนวลึกว่าทำยังไงนะคะแล้วก็วิเคราะห์องค์กรนะแล้วก็ข้อดีของการทำงานแนวลึกข้อควรระวังและการเข้าใจผิดในการทำงานแนวลึกนะซึ่งระหว่างทางเนี่ยนะคะถ้าได้เจอหัวข้อไหนก็จะพูดไปเลยนะนะก็คือจะแบบมีเรื่องธรรมชาติเครือข่ายด้วยของธุรกิจเครือข่ายแทรกเข้าไปนะคะแนวคิดแทรกเข้าไปนะคะเพราะเนื่องจากเวลามันเยอะนะถ้าพูดหัวข้อทำงานแนวลึกอย่างเดียวปกติได้พูด40 นาทีก็จบแล้วนะคะก็เลยแต่ว่าถ้าจะให้พูด3 ชั่วโมงก็พูดได้ไม่ถึง3 ชั่วโมงนะคะพูดเล่นนะคะ work in depth คืออะไรคะถูกต้องแน่จบค่ะวันนี้นะคะก็คือการที่เราทำงานนะคะและดูแลชั้นลึกลงไปนะคะไหนใครยังไม่มีสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่าดาวลายอยู่ข้างล่างบ้างคะใครยังไม่เป็นกำลังใจให้ใครที่มีมันลึกตรงไหนวะกูมีอยู่ชั้นเดียวอ๋อเดี๋ยวต้องรอก่อนนิดนึงโอเคไหมยังใหม่อยู่แต่เดี๋ยวมันลึกแน่นะคะนะก็เราก็ทำงานเนี่ยไม่ใช่ทำงานแต่แค่ติดตัวเนาะเพื่อให้อะไรคะเพื่อให้องค์กรเนี่ยนะคะมีความแข็งแรงมากๆอ่ะเหมือนเวลาตึกอะค่ะมันสร้างสูงใช่ไหมรากฐานก็ลึกใช่ไหมของเราเนี่ยนะคะธุรกิจเราเนี่ยนะคะจะมั่นคงมากๆด้วยละค่ะก็เราก็ต้องมีองค์กรชั้นลึกๆดังนั้นเนี่ยท่านสปอนเซอร์ใครท่านอย่าเพิ่งรู้จักแค่เธอและฉันกับเธอและฉันกันอยู่2คนนะท่านจะต้องรู้จักเพื่อนของเขาที่เขาพามาเพื่อนของเพื่อนที่เขาพามานะคะนะแล้วถามว่าแล้วทำไมล่ะเราต้องทำงานแนวลึกด้วยนะคะอย่างแรกเลย โอ้ยขออภัยอย่างแรกเลยถ้าเราไม่ work in depth นะคะไม่รู้จักเชิงลึกเลย1 นะคะในกรณีที่มีนะแต่เดี๋ยวท่านต้องมีลึกก่อนด้วยนะอย่างแรกเลยคืออะไรคะเดี๋ยวจะบอกว่าจะทำยังไงให้มันมีลึกนะคะก็คืออย่างแรกเลยอาจจะองค์กรอาจจะไม่โตถ้าท่านไม่ทำเชิงลึกยกตัวอย่างนะคะสมมติได้สปอนเซอร์น้องคนนี้น้องโสดาชั้นที่1 นะคะน้องโสดาสปอนเซอร์เพื่อนชั้นที่2ยกตัวอย่างนะคะปรากฏว่าน้องชั้นที่2เนี่ยอยากทำมากแต่โสดาเกิดอะไรคะเกิดแบบกระทันหันแล้วต้องไปเรียนเมืองนอกอ่ะยกตัวอย่างนะคะแล้วแบบไม่สามารถเลยที่ช่วงนี้ขอนั่นนิดนึงสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่รู้จักชั้นลึกเลยหายไหมหายแต่ถ้าได้ดูแลตรงนี้เติบโตวันไหนโสดาพร้อมก็ยังกลับมาได้นะคะแต่ระหว่างทางก็ยังซื้อใช้ซื้ออะไรได้หรือไม่แน่เดี๋ยวหน่อยเกิดไปอังกฤษแล้วดิจิตอลมันไปไกลก็จะทำอยู่ที่อังกฤษก็ได้นะแต่ก็ไม่แน่หรอกช่วงนี้อยู่ต่างประเทศมันมีอะไรคะมันมีพวกดิจิทัลยังโพสต์เฟซบุ๊กอะไรเงี้ยก็ยังมีออเดอร์ยังพอทำได้นะคะแต่การที่ท่านได้มีคนเวิร์กอยู่ด้วยไงมันก็จะทำให้แข็งแรงนะคะแล้วบางทีเพชรเม็ดงามอ่ะนะคะท่านขุดไปชั้นลึกๆ ก็มีเพชรเม็ดงามเยอะอยู่นะนะคะเนาะหรือว่าแล้วก็การที่เราทำชั้นลึกเนี่ยบางทีเนี่ยเขาพร้อมก่อนอ่ะมันทำให้คนข้างล่างไอ้ข้างบนเนี่ยเห็นภาพใช่ไหมเรารู้สึกกระตือรือร้นอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรคะการกระตุกหางเสือนะก็จะทำให้เขาบนเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็กลับมาทำด้วยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนต้องให้เขาเห็นแหละอันนี้ก็แล้วแต่อะไรคะเขาบอกว่าอะไรคะเล่นแล้วแต่วาสนาที่จะเห็นธุรกิจนี้นะคะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทำ work in depth เลยอย่างแรกเลยไม่โตอย่างที่สองอาจจะโตแต่ช้าเพราะว่าอะไรคะขอบคุณนะคะมีพวงมาลัยไหมคะนะคะหนูปิ้งอะค่ะข้าวเหนียวนะคะก็คือถ้าอย่างแรกเลยอาจจะโตช้าแต่อย่างที่สองเลยคือไม่โตนะคะไม่โตเพราะคือไม่โตก็คือไม่รู้จักเลยเกิดเจอคนไม่พร้อมหายไปแต่โตช้าคืออะไรคะคือบางทีเราจะรอให้คนติดตัวมันเก่งอะเขาเก่งใช่เขาเก่งแล้วก็เสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกว่าเขาจะเก่งแล้วเขาจะสอนไปแต่ละชั้นสอนสองเจเนเรเออร์นะคะกว่าป.1จะขึ้นป.2ป.3 1คนคนที่2ไปสอนคนที่3คนที่3สอนคนที่4นานไหมคะนานมากๆสู้จับมารวมกันยำเลยลุยไปด้วยกันเลยนะสอนงานลุยไปด้วยกันเลยนะคะนะแล้วก็แต่ระหว่างที่เราทำ work in depth เนี่ยอย่าลืมนะคะเราต้องเป็นกำลังใจให้ดาวไลน์ไม่ใช่ว่าทำแทนเขานะนะคะฝึกให้เขาทำเป็นธุรกิจเนี้ยนะคะให้เขาเหมือนว่าอีกหน่อยเขาเปิดร้านแล้วเขาต้องดูแลร้านนี้เองอะ
นี่คือธุรกิจของเขาไม่ใช่ธุรกิจของเราแล้วเราทำหมดเลยอะนะคะเนาะต้องอย่าทำแทนคอยประคองคอยช่วยดูแลคอยโค้ชงานให้นะคะนะคือแล้วก็ศึกษาเรื่องพัฒนาการดาวไลน์อะค่ะพอเขาเริ่มเก่งอะนะคะ19ท่านต้องไงคะถอย19นะคะเขาเก่ง29ท่านก็ถอย29เขาทำอะไรที่แบบบางทีมันอาจจะไม่ดั่งใจแต่ท่านบางทีเราก็รู้สึกเลยคะหงุดหงิดหงุดหงิดเลยสูดพูดตั้งกี่รอบอะหนูยังช่วยไม่ได้หงุดหงิดเนี้ยจะถามนะคะลองย้อนกลับไปดูท่านวันแรกดิคะอัพไลน์กูก็ไม่อยากบอกมึงก็ไม่ต่างกันคุณเลยนะเสกเลยฟิล์มมาให้กำลังใจค่ะอ๋อใจเย็นๆนะจ้าอะไรนะคะนะก็ดูเหมือนเป็นคนดีนะคะก็ตั้งใจนะคะว่าให้เขาได้ฝึกนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์อะแต่วันนี้ถ้าท่านไม่ปล่อยให้เขาฝึกเอาโดนเลยเว้ยไปแล้วเว้ยโอ้จบเร็วเลยเว้ยจบแล้วเว้ยนะคะนะคะแต่ว่าถ้าท่านไม่ฝึกเขาอะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นอะท่านกลัวเสียยอดเนี่ยบางจังหวะคือแต่ว่าก็ไม่ใช่ฝึกแต่จังหวะแรกนะอ๋อสมัครมาเลยค่ะพี่วัววันนี้พี่วัวสมัครใช่ไหมอ๋อธุรกิจเป็นของพี่ทำได้เองเลยค่ะโยนโคมก็ไม่ใช่ถูกไหมแต่จังหวะที่เราโค้ชเขาพอเขาได้19เราก็ต้องให้กำลังใจเขาทำผิดทำถูกอะบางทีเรากลัวเสียยอดกลัวเสียพอสเปกเราเล่นเองแบบโอ้โหนะคะจนกระทั่งเขาเป็นแล้วเรายังไม่ปล่อยเขาเลยอะมันเหมือนแบบลูกขึ้นมัธยมแล้วยังป้อนน้ำป้อนข้าวอยู่เลยอะสิ่งนี้ใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นเคยแล้วเวลาจะถอยต้องบอกเขาหน่อยนะอยากให้เธออยากให้ฝึกนะทำแบบนั้นนะท่านต้องกั้นใจอ่ะเพราะถ้าท่านไม่กั้นใจให้เขาแบบหัดเดินสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะบางทีท่านไม่สูญเสียพอสเปกหรอกแต่ท่านจะสูญเสียดาวไลน์เพราะเขาจะรู้สึกว่าทำไมอ่ะเขาไม่มีคุณค่าหรอเขาทำไม่ได้สักทีหรออะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะบางทีเขาอาจจะเชียร์ได้ไม่ถึงเหมือนเราบางทีเขาพูดได้ไม่เหมือนเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะท่านให้กำลังใจเขาจะผิดพลาดอะไรให้กำลังใจเขาแล้วมั่นใจว่าเขาทำได้เอาใหม่นะอีกนิดนึงนะนะคะแล้วก็อะไรคะแล้วก็บอกให้เขาว่าเดี๋ยวลองเพิ่มตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมอย่างเงี้ยนะแล้วท่านก็คอยซัพพอร์ตเขาเนาะแล้วก็นะคะหากบางทีดาวอ่ะไม่ทำแบบตั้งใจมุ่งมั่นอ่ะจะทำตามไม่ได้สักทีอ่ะอันนี้เราต้องดูในฐานะอัพไลน์บางทีเราเยอะไปว่านะคะคือละเอียดเยอะหมดเลยวันแรกเนี่ยค่ะทำไมฮะฮอตกูฮอตมาวันแรกเลยขอโซดามาวันแรกมาเรียนรู้กับงานกับพี่เหรอโอ้โหมาวันแรกเรียนรู้งานนะซัดตั้งแต่เที่ยงยันตีสองจัดได้ขึ้นเนชั่นแนลตอนนี้สองดาวไลน์หายเงียบเลยกูมึนนะคะเอาให้พอประมาณนะคะนะก็อย่าเพิ่งจัดเต็มขนาดนั้นเจอครั้งแรกเวลาโค้ชก็สักสองสามชั่วโมงพอแบบให้มันก้มแก้มหน่อยไม่ต้องให้เขารู้หมดเลยคือแบบรู้หมดอยากให้วิชาแต่ดาวไลน์มันตึกเลยนะคะเราเยอะนะคะแล้วก็เวลาเราอัพเตอร์ค่ะเวลาสมมติใช่ไหมงานหลังงานเกรดอะหรือว่างานแบบอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วแน่นอนอะเวลาท่านองค์กรมีหลายจุดอะท่านไม่รู้หรอกบางทีก่อนว่าคนนู้นจะพาคนนี้มาคนนี้พาคนนั้นมาบางทีรู้แต่รู้ไม่ครบเพราะเวลามันเยอะมากๆแล้วอะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะระหว่างที่หลัง after อะหรือว่าการที่ท่านไปทำ HM สปอนเซอร์นอกพื้นที่อย่างเงี้ยท่านจะต้องเป็นผู้นำที่สแกนตลอดเวลาค่ะว่ามีใครเลยคะที่สามารถที่ดูเป็นผู้นำหรือมีใครที่สนใจที่จะร่วมธุรกิจกับเรานะคะดูใครที่เลยคะดูแบบโหยเขาแบบยังไงคะดูกระตือรือร้นอะยกตัวอย่างนะได้เคยไปทำ HM สปอนเซอร์ครั้งหนึ่งมีคนหนึ่งตอนแรกดูไม่สนใจนะนั่งอยู่ข้างนอกห้องตอนนั้นไปทำสักทีสิ่งที่เกิดขึ้นเลยว่าเพื่อนๆก็นั่งอยู่มันก็แอบฟังอยู่ข้างนอกไปมามันค่อยๆขยบเสร็จแล้วมันเซ็นใบสมัครคนแรกเลยเออทุกอย่างเกิดไปได้อ่ะบอกแล้วว่าคือเราขอให้เราทำเนื้องานเราไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นอะไรอะขอแค่ออกไปทำอะนะคะว่าไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงขอแค่ได้ทำทุกอย่างมันคือประสบการณ์ถามว่าทำสำเร็จมาเยอะหรือโอ้โหล้มเหลวเยอะเลยมาดูแผลข้างหลังดิวเลยนะคะแต่วันนี้ก็คือลองอัพไลน์ลองผิดลองถูกมาแล้วถ้าท่านไม่เสียเวลาท่านไม่ต้องมาเสียเวลาลองผิดที่อัพไลน์ลองท่านเอาแค่ลองถูกอย่างเดียวง่ายกว่าไหมลองถูกอย่างเดียวคืออะไรคะมันเป็นเส้นทางไกด์ไลน์อย่างเงี้ยอยู่แล้วอะท่านแค่ไปปรับอะเหมือนเวลาถ้าท่านทำกับข้าวท่านไม่เคยทำกับข้าวเลยแบงค์เลยอะจะทำผัดกะเพราไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะถ้าท่านไปลองผิดลองถูกเองโหยจับอะไรมั่วซั่วหมดเลยเอาซุปมาเอาหน่อไม้มาใส่กะเพรายกตัวอย่างนะไม่รู้ขั้นตอนเลยแต่ว่าถ้าสมมติอะอัพไลน์เขามีเส้นทางบอกแล้วผัดกะเพราต้องมีอันนี้ขั้นตอน1 2 3 4ที่เหลือแค่ปรับเค็มหวานมันอะแป๊บเดียวง่ายกว่าไหมนั่นแหละนะคะนะอย่าไปเสียเวลานั่งแบบมั่วซั่วหลอกเองเลยเชื่ออัพไลน์ไปเลยที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะเคยดื้อมาก่อนแล้วก็เสียเวลาเลยนะคะก็เลยมาบอกก็อย่าทำตามแล้วกันนะคะเจอเช็คตื่นอยู่โอเคเช็คก่อนว่าได้ตื่นไหม
นะคะถ้าหากคุณรู้สึกชอบใช่โดนใจเทรนนิ่งดีๆแบบนี้และข้อมูลใหม่ๆจาก Winnership รีบกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันนะครับเพื่อให้คอนเทนต์ดีๆจาก Winnership ถึงมือพวกเราทันทีทันเวลานะครับ